หน่อยจี้นายกรัฐมนตรีทบทวนไอเดียเปิดทางต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีแนะเร่งแก้หนี้คนไทยการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 16นาฬิกา20นาทีสุดารัตน์จี้นายกรัฐมนตรีทบทวนไอเดียเปิดทางต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีปล่อยถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มเป็น 75% ทั้งที่คนไทยถูกยึดบ้านยึดรถแนะเร่งออกมาตรการด่วนช่วยยืดปรับโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2567จากกรณีมีการสั่งการด่วนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และเตรียมการเพื่อรองรับการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก Thailand Visionโดยจะปรับแก้กฎหมายให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินได้นานขึ้นจาก50ปีเป็น99ปีและถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มสัดส่วนจาก 49% เป็น 75% นั้นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสท.กล่าวว่าแนวคิดการให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีกับการที่คนไทยต้องถูกยึดบ้านอะไรสำคัญและต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากกว่ากันโดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันนักธุรกิจหรือไปเดินตลาดทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจแย่รายได้ลดแต่ของแพงทั้งแผ่นดินคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าเศรษฐกิจทรุดครั้งนี้แตกต่างจากในยุคต้มยำกุ้งเพราะยุคต้มยำกุ้งคนรวยล้มแต่ปัจจุบันคนจนตายและลามขึ้นมาสู่คนชั้นกลางซึ่งทั้งหมดคือคนส่วนใหญ่ของประเทศที่รายได้ไม่พอรายจ่ายต้องกู้มากินกู้มาใช้จึงส่งผลให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สูงกว่า 91% หรือเท่ากับ 16.3 ล้านล้านบาทที่สาหัสไปกว่านั้นคือสินเชื่อรวมภายใต้ข้อมูลของเครดิตบูโร 13.6 ล้านล้านบาทกลายเป็นหนี้เสียไปแล้วถึง 1.09 ล้านล้านบาทหากเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาที่หนี้เสียอยู่เพียง 1.05 ล้านล้านบาทเท่านั้นสะท้อนว่าหนี้เสียยังคงพุ่งต่อเนื่องหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่าที่น่าห่วงที่สุดคือคนไทยต้องเสียหรือกำลังจะต้องเสียบ้านและรถซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นเครื่องมือหารายได้ดังตัวเลขที่ปรากฏคือหนี้เช่าซื้อรถยนต์เป็นหนี้เสียถึง 2.38 แสนล้านบาทเติบโตขึ้นต่อเนื่อง 32% และหนี้ที่อยู่อาศัยอีก 1.99 แสนล้านบาทเติบโตขึ้น 18.2% สินเชื่อบุคคลอีก 2.6 แสนล้านบาทเติบโตขึ้น 12% และบัตรเครดิต 6.3 หมื่นล้านบาทเติบโตขึ้น 14.6% ขณะที่หนี้ที่กำลังจะเสียแต่ไม่เกิน90วันหรือกลุ่ม SM เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6.4 แสนล้านบาทนี่คือปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้คนไทยสามารถรักษาบ้านและรถของตัวเองไว้ได้ด้วยมาตรการเร่งด่วนช่วยยืดหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และเร่งสร้างรายได้ให้กับคนไทยไม่ใช่เร่งมาตรการให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีหรือการเพิ่มอัตราส่วนถือครองคอนโดจาก 49% เป็น 75%โดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอยากให้นายเศรษฐาในฐานะผู้นำประเทศได้คิดว่าระหว่างการออกมาตรการเพื่อให้คนไทยสามารถรักษาบ้านและรถที่ถูกยึดไปแล้วหรือกำลังจะถูกยึดกับการออกมาตรการยกกรรมสิทธิ์ที่ดินและคอนโดให้ต่างชาติอะไรสำคัญและเร่งด่วนกว่ากันคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่ายิ่งไปกว่านั้นมาตรการการยกกรรมสิทธิ์ให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีขยายอัตราถือครองคอนโดมิเนียมสูงถึง 75% นั้นได้ศึกษาหรือยังว่านโยบายนี้จะทำร้ายคนไทยขนาดไหนต่อไปคนไทยจะต้องซื้อที่อยู่อาศัยแพงขึ้นเท่าไหร่จากคนต่างชาติเด็กรุ่นใหม่ที่จะเริ่มตั้งตัวแทบจะหมดโอกาสที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนโยบายนี้อ้างความจำเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครัวนายเศรษฐาและพรรคพวกเป็นเจ้าของซึ่งในข้อเท็จจริงยอดขายของอสังหาลดลงจริงแต่เมื่อดูผลประกอบการบริษัทอสังหาส่วนใหญ่ยังสามารถทำกำไรได้อย่างดีเพียงแต่กำไรลดลงจากในอดีตดังนั้นเมื่อเทียบกับความจำเป็นเร่งด่วนที่คนไทยส่วนใหญ่กำลังทุกข์ยากกับรายได้ที่ไม่พอรายจ่ายหนี้สินท่วมหัวรวมถึงการที่บ้านและรถยนต์ถูกยึดหรือกำลังจะถูกยึดอะไรความสำคัญมากกว่ากันอะไรเร่งด่วนกว่ากันเราจะปล่อยให้คนไทยโดยเฉพาะคนตัวเล็กถูกละเลยมองข้ามต่อไปอีกนานเท่าใดสรุปโควต้าโอลิมปิกทัพนักกีฬาทีมชาติไทย51ที่นั่งลุยปารีส2024อัปเดตโอลิมปิกวันที่7กรกฎาคม2567 15:10 น.หลังจากที่กรีธาโลก World Athleticส่งหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการมายังสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยว่าในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม67นักกีฬาไทยได้โควต้าลุยปารีสเกมเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งจากเบนสุเบนรัตน์อินแสงในอีเวนต์ขว้างจากหญิงหลังทำคะแนนได้อันดับที่32นับเป็นนักกรีธารายที่2ที่ได้ลุยศึกโอลิมปิก2024ต่อจากบิลภูริพลบุญสอนในวิ่ง100เมตรชายทำให้ตอนนี้สรุปนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024รวมแล้ว51คนดังนี้กรีธา2คนภูริพลบุญสอนวิ่ง100เมตรชายสุเบนรัตน์อินแสงขว้างจากหญิงยิงปืน3คนธัญพรพฤกษากรปืนสั้น25เมตรหญิงทองผาภูมิวงสุขดีปืนยาวบุคคลชาย3ท่า50เมตรกมลลักษณ์แสนชาปืนสั้นอัดลมหญิงระยะ10เมตรจักรยาน4คนโกเมสสุขประเสริฐ BMX Racing ชายธนาคารชัยยาสมบัติโรดเรสชายเพชรดารินสมราชโรดเรสหญิงไทม์ไทรเอาบุคคลหญิงใจอังสุธาสาวิตคีรินสปรินชายมวยสากล8คนทิติสารปั้นหมดรุ่น51กิโลกรัมชายบรรจงสิงสิริรุ่น64กิโลกรัมชายจันแจ่มสุวรรณเพ็งรุ่น66กิโลกรัมหญิงจุธามาศรักษัตรุ่น50กิโลกรัมหญิงธนัญญาสมนึกรุ่น60กิโลกรัมหญิงจุธามาศจิตพงษ์รุ่น54กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนรุ่น75กิโลกรัมหญิงวีรพลจงจอหอรุ่น80กิโลกรัมชายปัญจกีฬาสมัยใหม่1คนจ่าโทภูริโยเฮืองประเภทเลเซอร์รันเรือใบ4คนไคบอร์ดเบญญาภาจันทวันฟอร์มูล่าไคหญิงไคบอร์ดโจนาธานเวสตันฟอร์มูล่าไคชายเรือใบดิงกี้ ILC A7 อาทิตย์มิคาอิโรมานีเรือใบดิงกี้ ILC A6 โซเฟียมอนโกเมรี่ขี่ม้า1คนปรีอันชนกกพรการุญยทัศน์กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางบุคคลเทควันโด3คนพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงสสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมหญิงบรรลังทับทิมทองรุ่น68กิโลกรัมชายเทเบิลเทนนิส3คนทีมหญิงสุธาสินีสเวตบุตรจินนิพาสเวตบุตรอรวรรณภารนังได้เล่นเดี่ยว2คนเรือพาย1คนเปรมนัสวัฒนานุสิทธิ์เรือกันเชียง1คนชายพายคู่ยกน้ำหนัก4คนธีรพงศ์ศิลาชัย61กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมา73กิโลกรัมชายสุรจนาคำเบ้า49กิโลกรัมหญิงดวงอักษรใจดีมากกว่า87กิโลกรัมหญิงแบดมินตัน9คนหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์สุภนิดาเกตทองชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิตสารหญิงคู่จงกลพันธ์กิติธารากุลกับรวินดาประจงใจ
ชายคู่สุภักดิ์จอมเกาะกับกิตตินุพงษ์เกตเรนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยก๊อฟ4คนบุคคลชายกิรเดชอภิบาลรัฐพัชระคงวัดใหม่บุคคลหญิงอัธยาธิติกุลประพังกรทวัฒนกิจว่ายน้ำ2คนเจนจิราสีสะอาดฟรีสไตล์50เมตรหญิงดุลยวัฒน์แก้วสียงฟรีสไตล์100เมตรชายกีฬาเอ็กซ์ตรีม1คนเด็กหญิงวารีระยาสุกเกษมสเกตบอร์ดสตรีทหญิงยูโด1คนมาซายุกิเทราดะฟลายเวท73กิโลกรัมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้านักกีฬาทีมชาติไทยเปิดเผยว่าตนและคณะเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปปารีสในวันที่14กรกฎาคมเพื่อยืนยันเรื่องห้องพักและงานด้านเอกสารต่างๆกับเจ้าภาพระหว่างนี้อยากให้นักกีฬาที่ได้โควต้าระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินซึ่งอาจมีสารปนเปื้อนสารกระตุ้นโดยเฉพาะพวกอาหารเสริมและเรื่องยารักษาต่างๆควรปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดเวลานี้ฝรั่งเศสโดยเฉพาะในกรุงปารีสเริ่มใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆซึ่งเราจะมีข้อมูลให้นักกีฬาสำหรับติดต่อสถานทูตในกรณีฉุกเฉินขณะที่เรื่องเดินทางออกนอกเส้นทางหลังแข่งขันนั้นอยากให้ระวังเรื่องขโมยหรือของมีค่าต่างๆควรจะต้องเดินทางไปเป็นหมู่คณะ